เปล่าภาษาพุทธศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเคยได้ยินกันมาเยอะแยะพอดสาวพุทธว่านั่นนะเนี่ยพอเวลาเข้ามาลึกๆจะเป็นอย่างนี้ครับนะไอตัวผัสสะที่มันใช้ได้ชัดๆเลยนะครับโบกมือย่อยๆเนี่ยครับตรงนี้สุดยอดมากเลยครับในฝั่งโดยตรงเนี่ยครับสุดยอดมากเลยท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมแต่ท่านรู้สึกได้ยังไงนะเอาไหมบทนี้ไหมวันนี้ยินดีนะก่อนจากกันเอาไหมโบกมือย่อยๆเนี่ยเอาบทนี้ไหมนะเอานะเอาโอเคสัญญาให้ให้บอกกับตอนไปดูสิเนี่ยมาเตรียมตัวตั้งรับโบกมือย่อยๆเนี่ยให้ท่านผัสสะได้เลยนะครับนี่คำว่าผัสสะแล้วลุงจะอธิบายอะไรต่อที่ไหนครับมีทางอธิบายกันแล้วกันพวกนี้นะเอาถ้าอยากได้ก็มานั่งรับเอาก็แล้วก็แค่นั้นเองนะครับเอาไปต่อแล้วไตเติ้ลหลับไปเหรอไม่หลับผมก็จะพูดในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือพูดในสิ่งที่ไม่รู้ฟังอ่ะมันก็เป็นบันทึกกันนะครับขณะผมโยนมาที่ผมก็นำเสนอเรื่องความรู้สึกที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องไปหมกมุ่นกับมันมากนะแค่ทำตามคำบอกทีนี้พอบอกให้ทำแล้วก็ถ้าไม่ทำผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ใครที่แอบทำอยู่ใครที่ทำตรงๆทางอ้อมเนี่ยถึงจุดหนึ่งอะครับมันป่าทั้งป่าเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากมายเลยในป่าเราเดินเองครั้งแรกเนี่ยกว่าจะถึงปลายทางมันจะนานมากเราจะถามว่าเมื่อไหร่มันจะถึงแต่ถ้าเราเดินไปจนสุดทางแล้วขากลับเราจะรู้สึกว่ามันไวมากนี่ก็คือเปรียบเทียบนะครับเสร็จปุ๊บในขณะที่เราเดินไปเนี่ยพอจะถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้อีกใช่ไหมครับเดินไปไม่รู้คืออะไรแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้อะไรอีกเนี่ยครับพอได้ไหมครับมันจึงต้องมีบัดดี้ครับมันต้องมีพี่เลี้ยงหรือมีลุงหงอกเนี่ยครับชัดเจนเนาะอย่างเช่นคำที่คุณลุงเล่ากินความกว้างมากเลยอ่ะถามว่าลองเขียนความเข้าใจไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แต่เขียนความเข้าใจอ่ะคำจำกัดความออกมานะครับ